เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14เขาก็ถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้คำว่าจุดประสงค์เนี่ยคือยังไงคือหมายถึงว่าก็จะคล้ายๆกับแบบว่าคล้ายๆกับพวกจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสื่อสิ่งที่บทความต้องการจะสื่อแต่ว่ามันคือเหมือนเป็นเจตนาของผู้เขียนว่าแบบว่าเขาต้องการสื่อถึงอะไรต้องการให้เราสื่อถึงอะไรให้เรารู้ประมาณนี้ก็คือเป็นเจตนานะว่าเขาอยากให้เรารู้อะไรแปลง่ายๆก็อย่างนี้เราก็มาอ่านกันหอยที่เป็นศัตรูร้ายที่สุดของพืชที่ขึ้นในน้ำแทบทุกชนิดคือหอยเชอรี่ซึ่งสามารถกินต้นข้าวหรือบัวในนาเป็นแปลงๆได้เกษตรกรต้องปราบด้วยการป้องกันไม่ใช่แก้คือการไม่ให้หอยฟักเป็นตัวโดยเก็บไข่หอยที่เป็นกระจุกสีชมพูสดเป็นมันซึ่งติดอยู่ตามยอดหญ้าไม้หรือผนังเตี้ยๆแล้วโยนลงน้ำภายใน24ชั่วโมงแรกไข่จะฝ่อไม่ฟักเพราะขาดออกซิเจนเราอ่านบทความดูแล้วอ่ะเราลองอ่านลองดูช้อยกันว่าจุดประสงค์เนี่ยคืออะไรช้อยก็มีบอกว่าอธิบายลักษณะของหอยเชอรี่แนะนำที่อยู่อาศัยของหอยเชอรี่เตือนให้ระวังการบริโภคหอยเชอรี่บอกเล่าถึงอันตรายจากหอยเชอรี่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดหอยเชอรี่ถ้าน้องๆดูแล้วนะในข้อความอันนี้เราก็จะเห็นที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยคืออะไรเกษตรกรต้องปราบด้วยการป้องกันไม่ใช่แก้คือการไม่ให้หอยฟักตัวเป็นโดยเก็บไข่หอยเป็นอย่างนี้ชมพูสดซึ่งติดอยู่ตามยอดหญ้าไม้หรือผนังเตี้ยๆแล้วโยนลงน้ำภายใน24ชั่วโมงแรกเพราะว่าไม่งั้นมันจะฝ่อใช่ไหมนี่คือสิ่งที่แบบเป็นเมนหลักเลยพี่จะขีดเส้นใต้นะเนี่ยแล้วไอ้4บรรทัดเนี้ยมันคืออะไรเอ่ยเกษตรต้องการเกษตรกรต้องการปราบด้วยการป้องกันไม่ใช่แก้คือทำอะไรบ้างนี่คืออะไรเป็นวิธีการกำจัดหอยเชอรี่ถูกไหมมีหรือเปล่านี่ไงช้อยข้อ5เลยให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดหอยเชอรี่ตอบข้อ5ได้เลยเพราะว่าเนี่ยเขาบอกถามว่าอธิบายลักษณะของหอยเชอรี่เขาบอกแค่ว่าเป็นหอยที่ศัตรูตัวร้ายที่สุดของพืชที่ขึ้นในน้ำก็อธิบายแค่นั้นเองก็เดี๋ยวพี่จะคิดอีกสีนะแนะนำที่อยู่อาศัยของหอยเชอรี่อธิบายลักษณะขอโทษนะคะเมื่อกี้เขียนผิดอธิบายลักษณะก็แค่บอกว่าเป็นหอยที่เป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดแค่นี้เองแล้วบอกว่าแนะนำที่อยู่อาศัยของหอยเชอรี่ที่อยู่อาศัยก็บอกว่าที่เป็นพืชน้ำที่ขึ้นในน้ำขึ้นหอยที่ศัตรูร้ายขึ้นในน้ำแทบทุกชนิดก็แค่บอกว่าโอเคอยู่ในน้ำซึ่งเตือนให้ระวังการบริโภคหอยเชอรี่ได้พูดถึงไหมเขาไม่ได้บอกเลยว่าระวังการบริโภคหอยเชอรี่แต่ว่าบอกเล่าถึงอันตรายจากหอยเชอรี่เขาก็บอกว่าเป็นศัตรูตัวร้ายซึ่งสามารถกินต้นข้าวหรือบัวในนาเป็นแปลงๆได้โอเคก็บอกแค่ว่าอันตรายจากหอยเชอรี่ก็หมายถึงว่าก็แค่กินต้นข้าวอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เน้นมากที่สุดก็คือเป็นการกำจัดหอยเชอรี่ที่เขาพูดถึงเลยว่าเกษตรกรต้องปราบด้วยการทำอะไรบ้างพูดถึง4บรรทัดเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของข้อนี้ต้องเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดหอยเชอรี่อย่างแน่นอนตอบข้อนี้นะข้อ5โอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม